ผู้ชมครับตอนนี้หลายประเทศเจอกับปัญหาเงินเฟ้อนะครับที่มีการปรับตัวสูงขึ้นมาสูงที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวในขณะที่บ้านเราครับเตรียมติดตามตัวเลขนี้อย่างใกล้ชิดสำหรับตัวเลขเดือนมิถุนายนคาดการณ์นะครับว่าน่าจะยังคงสูงอย่างต่อเนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นไปและตรงนี้นะครับจะเป็นแรงกดดันทำให้ทางฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยต้องพิจารณาว่ารอบนี้จะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อหรือไม่ครับถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่พอสมควรนะครับโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เตรียมที่จะแถลงข่าวตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมิถุนายนซึ่งคาดการณ์นะครับว่าตัวเลขน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นครับเบื้องต้นคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของประเทศไทยเดือนมิถุนายนจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.5 ถึง 7.6 จากเดือนพฤษภาคมตัวเลขอยู่ที่ 7.1 ครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จริงก็เท่ากับว่าอัตราเงินเฟ้อนั้นจะสูงที่สุดในรอบกว่า13ปีซึ่งก็เป็นผลมาจากราคาพลังงานที่ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องครับก่อนหน้านี้สนค.ได้คาดการณ์แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อยังคงมีทิศทางขาขึ้นโดยในช่วงเดือนมิถุนายน2515มีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อเนื่องไปนะครับถามว่าเหตุผลคืออะไรถ้าไปดูราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงครับและถ้าว่าไปดูการขยายเพดานการตึงราคาน้ำมันดีเซลการปรับราคาก๊าซหุงต้ม LPG ก็เพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนและการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรตรงนี้ก็จะมีส่วนที่สำคัญด้วยนอกจากนี้ครับสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปที่ปรับตัวสูงขึ้นไปตามต้นทุนการผลิตรวมถึงต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์การระงับการส่งออกสินค้าในหลายประเทศและอุปสงค์ที่เริ่มฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกตรงนี้แหละครับจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เงินเฟ้อทั่วไปของไทยนั้นยังคงเพิ่มขึ้นครับสำหรับเงินเฟ้อในปีนี้ทางกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์นะครับว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของประเทศไทยน่าจะขึ้นไหวอยู่ในกรอบ4%จนถึง5%ส่วนค่ากลางนะครับอยู่ที่4.5%ซึ่งถ้าว่าเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์เองจะทบทวนเป้าหมายเงินเฟ้อหรือปรับตัวเลขคาดการเงินเฟ้อปีนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นแรงกดดันทำให้ทางฝั่งของธนาคารประเทศไทยต้องพิจารณาว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ